แซ่บหลายเปิด10ฉายาดาราประจำปี2563บอกได้เลยว่า FC ถูกใจเวอร์เรียกได้ว่ามีให้โหวตกันทุกปีกับการตั้งฉายาดาราประจำปีให้กับเหล่าดาราคนบันเทิงที่เป็นข่าว Talk of the Town ในรอบปีที่ผ่านมาและจะมีใครบ้างนั้นไปดูกันเลยจ้าอันดับที่1แต้วณัฐพรฉายานาคีลอกคราบจากกรณีเลิกรากับแฟนหนุ่มต้นที่คบกันมานานและภาพลักษณ์ที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่พอประเดิมเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับไฮโซหนุ่มก็เปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ไปทันทีอันดับที่2เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นฉายาฉาวทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเมื่อนักร้องสาวเจนนี่หัวเรือใหญ่แห่งค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นกับมหากาพย์ประเด็นอื้อฉาวกรณีไม่จ่ายค่าตัวก้าวเกริกพลจนกลายเป็นคดีดังที่คนให้ความสนใจและตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจนทัวร์ลงถูกเทคิวระนาว3เบลล่าราณีฉายาอีเหลี่ยมกู้ชาติล่าสุดหลังผ่านพ้นวิกฤตไปได้โรงภาพยนตร์ได้เปิดบริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิด-19 ระบาดก็เห็นจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอีเหลี่ยมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่าราณีพิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีเหลี่ยมกู้ชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งอันดับที่4ซาร่าคาซิงกินีฉายาแม่ไม้สายโป๊ะชาวเน็ตจับโป๊ะซาร่าโพสต์เองไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กลับมาเบิกเงินค่าพี่เลี้ยงจากไมค์พีรัตไปปีละ 300,000 ซึ่งหลังจากที่ไมค์พีรัตได้ออกมาแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนโดยบางช่วงบางตอนระบุว่าไม่ได้พากลูกไปจากแม่ไม่อยากให้ใครใช้คำนี้ตนกลัวลูกชายโตมาแล้วจะเข้าใจว่าพ่อจะมาพากเขาไปจากแม่ตนแค่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกเท่านั้นไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงินอันดับที่5อ้ําพัชราภาฉายาตัวแม่ทำแทนไม่ได้ถือได้ว่าเป็นนางเอกตัวแม่สุดฮอตของวงการบันเทิงที่ยังไม่มีนางเอกคนไหนมาเทียบได้แม้จะมีงานละครไม่เยอะแทบจะปีละเรื่องแถมงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์โฆษณาก็มีให้เห็นเป็นระยะด้านหัวใจก็เป็นสีชมพูกับหนุ่มไฮโซที่กำลังหวานได้ที่เรียกได้ว่ายังครองความเป็นนางเอกเบอร์1ที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้อันดับที่6แมทพิรณีฉายานางเอกมือปราบสายเกรียนจากกรณีแมทพิรณีที่ลุกขึ้นมาฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่ด่าทอด้วยคำหยาบคายผ่านช่องทางโซเชียลและเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาทหลังจากเจ้าตัวเปิดตัวคบกับพ่อไม้เนื้อหอมสงกรานต์เตชะนรงค์บรรดาแฟนคลับภรรยาเก่าของสงกรานต์และเกรียนคีย์บอร์ดได้แสดงความไม่พอใจในโซเชียลทั้งนี้สาวแมทก็ได้โพสต์ข้อความเจ็บๆตอบกลับสายเกรียนว่าพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยอันดับที่7รัศมีแขฉายาแก้วลอยคอยที่ศาลจากกรณีเพจดังที่ออกมาเผยว่านักแสดงสายฮาอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นถูกไฮโซหนุ่มปาแก้วพลาสติกใส่หน้าก่อนจะเอาขวดตีหน้าจนได้รับบาดเจ็บที่ผับแห่งหนึ่งในพัทยาหลังจากไม่พอใจที่รัศมีแขเข้าไปทักทายน้ำหวานแฟนสาวของไฮโซหนุ่มแบบสนิทสนมต่อมาไฮโซหนุ่มก็ได้ออกมายอมรับผิดพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่รัศมีแขไม่ยอมให้ทนายฟ้องร้องเพื่อเรียกศักดิ์ศรีของตนเองขึ้นมาอันดับที่8ธัญญาธัญเรศฉายาเมียหลวงเนวดายทุกครั้งที่สามีเป๊กสัญชัยตกเป็นข่าวว่ามีความสัมพันธ์กับบ้านเล็กที่ดูแลคิดจะยกระดับเทียบบ้านใหญ่เธอก็ไม่เคยยอมชนิดที่ว่าให้รู้บ้างว่าใครเป็นใครทำให้บรรดาสาวๆยกให้เป็นไอดอลในความสตรองของเมียหลวงยืนหนึ่งตลอดอันดับที่9หนุ่มซ้อนรามฉายาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งหลังจากตามล้างตามเช็ดหนี้ให้กับภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์มาหลายครั้งหลายหนเพราะฝ่ายหญิงติดการพนันปีนี้พระเอกหนุ่มซ้อนรามก็หมดความอดทนฉะแฉและหย่ากับแม่ของลูกแยกทางเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากทนพฤติกรรมไม่ไหวและเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวกับคุณย่าหากเจ้าหนี้ยังวนเวียนที่บ้านงานนี้หนุ่มจึงกลายเป็นพ่อลูกอ่อนเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพังอันดับที่10 Bright Win ฉายาคู่จิ้นฟินหลายล้านเป็นคู่จิ้นสายวายที่มาแรงมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์โควิด-19จะมาสกัดอีเวนต์ช่วงต้นปีอยู่บ้างแต่หลังจากปลดล็อกดาวน์งานพุ่งอีเวนต์เพียบฟาดซับแพ็คคู่แบบรัวๆฟินกันไปหลายล้านบาท